Nopadon Story. A life-changing story. สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Nopadon Story Podcast นะครับใครที่ฟังตอนก่อนหน้านี้เมื่อก่อนนะครับ2ตอนก่อนหน้านี้เนี่ยผมพูดถึงเรื่องของเทคนิคการจัดการเวลานะครับซึ่งก็จริงๆแล้วเรื่องนี้เคยถูกถามมาตลอดแล้วก็เคยผมจำได้ว่าผมเคยจัดในรายการ Nopadon Story Podcast เนี่ยมาอยู่บ้างแต่ว่าก็ว่างเว้นไปหลายปีอยู่เหมือนกันเนาะสำหรับคนที่เป็นแบบเหมือนติดตามมาตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยอาจจะพอจำได้ครับคายครับคาแต่ว่าคนที่เพิ่งติดตามมาอาจจะไม่ได้ย้อนกลับไปฟังเนี่ยก็ขอเรียกว่ามาอัปเดตกันละกันนะครับคราวนี้เมื่อตอนที่ผ่านมาเนี่ยผมทิ้งท้ายไว้ว่ามันมีเรื่องการประชุมอีกเรื่องนึงแต่ว่าถ้าจะต่อเนี่ยมันจัดได้เป็นตอนเลยติดไว้บอกว่าวันหลังจะมาจัดแต่ก็พอบอกวันหลังเดี๋ยวลืมอีกเนาะก็ถือโอกาสจัดซะเลยวันนี้นะครับผมเป็นคนหนึ่งนะที่ไม่ชอบการประชุมต้องบอกแบบนี้เลยนะไม่ชอบการประชุมแต่ว่าไม่ได้แอนตี้การประชุมไม่ชอบกับแอนตี้คนละแบบแอนตี้นี่คือถ้าเห็นประชุมที่ไหนหนีตลอดนะมันมีการประชุมที่มันคุ้มค่าที่จะประชุมจริงๆนะครับแล้วมันช่วยเซฟเวลาก็มีนะครับแต่ก็เจอการประชุมที่โอ้โหเสียเวลาจริงๆยังโชคดีนะครับหลังโควิดเนี่ยมันมีการประชุมออนไลน์เยอะก็ช่วยเซฟเวลาในการเดินทางไปไม่น้อยทีเดียวนะครับก่อนโควิดเนี่ยเวลาประชุมต้องขับรถไปประชุมที่นี่บางทีแบบโอ้โหคือไม่คุ้มค่าขับรถอะคือโอ้โหมันพูดอยู่แค่นี้ไม่จำเป็นต้องขับรถมาก็ได้นะส่งอีเมลมาหรือว่าโทรศัพท์คุยกันก็จบแล้วบางทีประชุมเนี่ยมีคนเกี่ยวข้องไม่ได้เยอะเลยเราจะเข้าไปทำไมเราไม่เห็นเกี่ยวเลยอะไรเงี้ยก็เลยวันนี้เลยขออนุญาตเอาเทคนิคการประชุมมาเล่าให้ฟังว่าถ้าเป็นไปได้นะผมก็ไม่ได้เป็นคนที่บอกว่าต้องทำแบบนี้แล้วก็ถ้าใครไม่ทำแบบนี้ผิดนะครับมันคงแล้วแต่บริบทของคนแล้วก็แล้วแต่เนื้อหาการประชุมด้วยแต่ว่าในความเห็นผมก็แล้วกันนะผมมีเทคนิคอยู่7ข้อนะครับที่จะทำให้การประชุมนั้นมัน productive มันคำว่า productive แปลว่ามันได้ผลลัพธ์ที่ดีแล้วก็ไม่เสียเวลาเยอะนะครับอันแรกเลยผมชวนเลยครับลดการประชุมที่ไม่จำเป็นลงผมเคยอยู่ในชุดการประชุมชุดหนึ่งนะคือเขาเรียกว่าเขานัดประชุมทุกสัปดาห์แต่ว่าบางทีมันไม่มีความจำเป็นนะครับผมยังจำได้แม่นเลยว่าพอใกล้ๆจะประชุม7ประชุมที3ชั่วโมงนะครับแล้วเหมือนกับเป็นมาตรฐานเนี่ยว่าคุณจะต้องมาเจอกันแล้วคุณก็ต้องประชุมให้ครบ3ชั่วโมงอ่ะถ้ามันจะเสร็จก่อน3ชั่วโมงก็จะมีการเพิ่มเวลาหาหัวข้อมาคุยอะไรอย่างเงี้ยแล้วจำได้เลยฮะประธานที่ประชุมถามบอกว่าแล้วคราวหน้าเนี่ยเราจะเจอกันวันนี้เวลานี้เราจะคุยอะไรกันดีผมคิดในใจนะคือถ้ามันจะไม่มีหัวข้อที่จะประชุมขนาดนั้นเนี่ยคราวหน้างดประชุมเถอะเอาจริงนะผมคิดแบบนั้นแต่ว่าเนื่องจากเราก็ไม่ได้เป็นประธานที่ประชุมการพูดแบบนั้นมันก็อาจจะเป็นการหักหน้าประธานที่ประชุมแล้วก็ท่านก็เป็นคนที่อาวุโสกว่าผมนะผมก็เป็นคนที่ตามสไตล์ผมก็คงไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับแต่ว่าคิดในใจว่าเอ้ยถ้ามันไม่จำเป็นนะผมคิดว่าอยู่แต่ละคนไปทำงานน่าจะคุ้มค่ากว่าเนาะหรือหลายๆครั้งเนี่ยการประชุมเนี่ยคนที่ถูกเข้าเรียกเข้ามาเนี่ยซึ่งเป็นข้อที่2อ่ะไหนพูดละข้อ2เทคนิคคือเลือกเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมเท่านั้นคือกำลังจะเล่าให้ฟังว่าประชุมทีเนี่ยบางที30คนนะถามว่าทำไม30คนเพราะกลัวว่าถ้าไม่เรียกเดี๋ยวงอนเอาตรงๆนะถ้าเป็นผมนะไม่เรียกผมจะดีใจผมจะไม่งอนถ้ามันไม่เกี่ยวอ่ะผมคิดว่าเราต้องมาสร้างวัฒนธรรมกันใหม่ว่าใครกลัวว่าไม่เรียกร้องงอนเนี่ยนะผมว่าเราควรจะมาเปิดอกคุยกันมีทาวน์ฮอลล์มีตติ้งอะไรสักอย่างนึงอ่ะแล้วบอกว่าตอนนี้เนี่ยเราเปลี่ยนวัฒนธรรมนะเวลาจะประชุมเนี่ยถ้าใครที่เราไม่ได้เรียกประชุมเนี่ยไม่ใช่ว่าเราไม่รักหรือไม่เห็นคุณค่านะแปลว่าเรื่องที่เรากำลังจะประชุมอ่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับท่านดังนั้นท่านจะได้ใช้เวลาอย่างมีคุณค่าไปทำงานเพราะนั้นเวลาจะเรียกคนเข้าประชุมเนี่ยเราต้องมั่นใจนะว่าคนนั้นเนี่ยจะต้องมี contribution contribution ก็คือได้พูดได้ให้ความคิดเห็นหรือเราต้องการความคิดเห็นจากเขานะมีหลายประชุมเลยรวมทั้งตัวผมด้วยนะที่เข้าไปนั่งเฉยถ้ามันเป็นเขาเรียกว่า FYI for your information อยากให้คุณอัปเดตเนี่ยประชุมเสร็จส่งอีเมลอัปเดตกันจบ
อ้าวที่ประชุมตกลงกันเรื่องนี้สมมุติว่าแค่อยากให้ผมรู้ผมไม่ต้องการความเห็นของผมเลยนะอยากให้ผมรู้ว่าตอนนี้โครงการมันไปถึงไหนแล้วถ้าอย่างเงี้ยส่งอีเมลมาก็ได้หรือโทรศัพท์มาบอกก็ได้ว่าเออตกลงที่ประชุมนะ1 2 3จบเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าอย่าไปเอาคนมาเยอะแยะหลายๆที่โอ้โหเห็นแล้วตกใจอีลอนมัสก์ผมจำได้เนี่ยเขาจัดประชุมเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเกิดเขาจัดแล้วเนี่ยมันมีคนไม่ได้พูดเนี่ยเขาจะชี้เลยนะบอกคุณเข้ามาทำไมถ้ามันไม่เกี่ยวเนี่ยคุณไม่ควรเข้านะถ้ามันเกี่ยวคุณต้องพูดอ่ะคุณเข้ามาฟังเนี่ยไม่ได้สร้างแวลูมากมายถ้าอยากฟังเฉยๆเนี่ยทีหลังก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมเชียร์อีกเทคนิคอันที่2นะ1คือลดการประชุมที่ไม่จําเป็นลงถ้าไม่จําเป็นก็ไม่ต้องประชุมหรือบางทีใช้อีเมลเอาอันที่2คือเลือกคนที่เกี่ยวข้องอันที่3ครับมีอเจนดาการประชุมที่ชัดเจนอเจนดาแปลว่าอะไรครับแปลว่าเวลาประชุมเนี่ยต้องรู้ก่อนนะว่าเราจะประชุมกันเรื่องอะไรอีกอ่ะผมมีประสบการณ์ตรงกับทุกข้อนะแต่ว่าก็ขออนุญาตไม่ได้พูดรายละเอียดไปมันก็คงไม่ดีที่จะไปเบลมหรือไปต่อว่าคนนั้นคนนี้นะแต่ว่าอยากจะเล่าให้ฟังว่ามันมีการประชุมที่ไม่มีอเจนดาครับมานั่งคุยกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยมีนะครับหรือบางทีอ่ะมีอเจนดาแต่ไม่พูดตามอเจนดาครับบางการประชุมแค่รับรองรายงานการประชุมนะอยู่ในอเจนดานะเราเริ่มประชุมเสร็จปุ๊บวาระรับรองรายงานการประชุมซึ่งจริงๆเนี่ยทุกคนเนี่ยควรทำการบ้านมาก่อนคือเขาไม่ได้มา ส่งรายงานการประชุมให้อ่านวันนั้นนะเขาส่งไปก่อนหน้านั้นแล้วคุณควรจะอ่านก่อนแต่ว่าผู้รันการประชุมกับไล่ไปทีละหัวข้อประหนึ่งว่าเราประชุมใหม่อีกครั้งหนึ่งนึกออกไหมนี่คือวาระรายงานการประชุมนะแต่ว่าอ้าวข้อที่1.1ใครว่ายังไงกันบ้างแล้วคนประชุมบางทีก็ปฏิสิเปตกันใหญ่เลยเอ้ามันประชุมไปแล้วสัปดาห์ที่แล้วอันนี้มันแค่รับรองรายงานถ้ามันจะเป็นหัวข้อแยกเป็นวาระสืบเนื่องจะคุยต่อตั้งหัวข้อแยกมาแต่นี่คือกลายเป็นเหมือนประชุมทีประชุม2อันน่ะคือกลายเป็นไอ้รับรองรายงานการประชุมมาประชุมกันใหม่แล้วหลายครั้งนะบทสรุปไม่เหมือนเดิมอีกก็กลายเป็นอะไรเนี่ยแล้วไอ้ประชุมคราวที่แล้วนั้นประชุมทำไมอะไรเงี้ยผมอยากให้เราอยู่กับอเจนดาให้ชัดเจนนะครับข้อ4ข้อนี้ก็เป็นผมเรียกว่าเป็นทักษะของประธานที่ประชุมรักษาเวลาการประชุมครับเริ่มต้นตั้งแต่แรกนะรักษาเวลาในการเข้าประชุมตรงเวลาคือประธานน่ะถ้าเลทเนี่ยทุกคนประชุมไม่ได้เพราะว่าประธานต้องเป็นคนรันการประชุมเป็นคนเปิดการประชุมอะไรเงี้ยจะอยู่ดีๆพวกเราประชุมกันเถอะประชันปล่อยเขาเถอะไม่คงไม่ได้เพราะนั้นตัวประธานเองอ่ะต้องตรงเวลาคนที่เข้าประชุมก็เช่นเดียวกันจริงๆเรื่องตรงเวลามันเป็นมาตรฐานอยู่แล้วเนาะจริงๆก็ไม่ควรจะต้องพูดแต่ว่ามันก็มีนะบางทีเราประชุมไปสักครึ่งนึงแล้วคนอีกคนนึงเพิ่งเข้ามาแล้วพอเข้ามาก็ต่อไม่ติดพอต่อไม่ติดก็เริ่มให้ข้อคิดเห็นในสิ่งที่มันก็อาจจะขัดแย้งกับมติที่ประชุมก่อนหน้านี้ซึ่งคนก็จะต้องมาคอยอัปเดตกันว่าเฮ้ยอันนี้เราคุยกันแล้วมันตกลงเราเป็นแบบนั้นแบบนี้มันเสียเวลาคนจำนวนมากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยรักษาเวลาการประชุมให้ดีครับอย่าเยอะซึ่งเดี๋ยวจะพูดพอยต์นี้อีกทีนึงข้อ5ครับเตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนการประชุมเรื่องนี้สำคัญนะครับเพราะว่าผมเคยเจอการประชุมแบบนี้ครับทั้งที่จริงๆมันเป็นข้อมูลที่ควรจะมีมาก่อนมันไม่ใช่ข้อมูลที่แบบอยู่ดีๆเรียกว่าสมาชิกที่ประชุมขอข้อมูลโดยที่ไม่มีปีไม่มีคุยอยู่ดีๆขอขึ้นมาอันนั้นเข้าใจได้เพราะว่ามันไม่รู้เขาจะขอเนาะแต่ว่าข้อมูลบางอย่างอ่ะมันควรจะต้องทำมาก่อนอ่ะผมเคยเจอแบบนี้เล่าให้ฟังอีกพอเราบอกว่าเราต้องตัดสินใจอะไรสักอย่างนึงแล้วกันขอไม่พูดบริบทซึ่งการตัดสินใจเนี้ยจะต้องมีข้อมูลอันนี้ซึ่งมันต้องมีแน่นอนปรากฏเปิด Excel หน้าว่างๆมาเลยอ้าวงั้นเรามาทำข้อมูลกันเฮ้ยผมคิดในใจเฮ้ยถ้าจะต้องทำข้อมูลกันเนี่ยหยุดประชุมเหอะต่างคนแยกย้ายไปทำงานเหอะคุณทำข้อมูลเสร็จอะแล้วคุณค่อยกลับมาเรานัดประชุมกันใหม่ไหมแต่จะจริงๆจะดีกว่านั้นนะคือคุณยังไม่ควรเรียกประชุมเลยแหละถ้าคุณยังไม่มีข้อมูลนี้คือคุณไม่ต้องการคนมาเป็นกำลังใจในการทำข้อมูลนะครับแล้วการประชุมครั้งนั้นเนี่ยก็คือเปิด Excel เปล่าๆแล้วก็ค่อยๆเอาตัวเลขมาคีย์แล้วก็ค่อยๆใส่สูตร Excel ไอ้คนที่เหลือทำอะไรได้ครับเพราะว่าเขาจะไปช่วยทำอะไรก็ช่วยไม่ได้ครับ
ก็ทุกคนก็หยิบมือถือมานั่งเล่น Facebook เล่น LINE กันไปผมว่ามันไม่โปรเฟสชั่นอลอ่ะใช้คำนี้ก็แล้วกันเนาะมันเสียเวลาข้อมูลก็ไม่พร้อมแล้วพอทำตรงนี้เสร็จอ่ะพอคนถามไม่มีข้อมูลเอาทำใหม่ผมว่ากระบวนการพวกนี้แน่นอนมันจะมีบางอย่างที่เราคาดเดาไม่ได้อันนี้ผมเข้าใจประเภทที่ว่าอยู่ดีๆสมาชิกก็เลสประเด็นหนึ่งขึ้นมาซึ่งมันไม่ได้อยู่ในหัวข้อแล้วก็ขอข้อมูลเพิ่มเติมซึ่งถ้าผมแนะนำนะผมจะบอกว่าถ้าต้องการข้อมูลแบบนั้นเนี่ยเดี๋ยวส่งตามหลังยกเว้นว่ามันเป็นอิชชูสำคัญที่เราต้อง make decision ต้องบอกชัดเจนว่าต้องมีข้อมูลนี้ถ้าไม่มีเนี่ยเรา make decision ไม่ได้คือมันเป็น exception ครับไม่ใช่เป็น normal practice exception คือถ้ามันมีเคสจำเป็นเร่งด่วนจริงๆต้องตัดสินใจวันนี้แล้วข้อมูลมันขาดจริงๆจะต้องมาทำจริงๆก็โอเคเข้าใจได้ผมก็ไม่ได้ strict ว่าห้ามมาทำข้อมูลในที่ประชุมเด็ดขาดทำได้แต่ว่าบางอย่างมันชัดเจนคือมันไม่ได้เตรียมมาเราก็เกิดการประชุมนะครับข้อ6ไม่นอกเรื่องข้อนี้มันอาจจะเป็นวัฒนธรรมไทยอันหนึ่งผมเนี่ยไม่ได้ต่อต้านนะครับไอ้การที่เราจะคุยแบบเขาเรียก small talk small talk คือทักทายแซวกันบ้างเฮฮากันบ้างเป็นการสร้างบรรยากาศการประชุมที่ดีนะคือเราไม่จำเป็นที่จะบอกว่าพอประชุมหน้าตาต้องเคร่งเครียดเราจะต้องแบบ1วาระที่1วาระที่2ห้ามนอกเรื่องนะครับคุณห้ามคุยเล่นแซวอะไรไม่เป็นไรนิดหน่อยได้แต่บางทีมันเลยเถิดนะบางทีมันนอกเรื่องแบบไปไกลมากอ่ะผมว่าอีกอ่ะคนที่ต้องคอยคุมเนี่ยก็คือประธานที่ประชุมเพราะถ้าประธานที่ประชุมไม่คุมหรือบางทีนะบางครั้งนะประธานที่ประชุมเนี่ยตัวพานอกเรื่องมันมีนอกเรื่อง2แบบนอกเรื่องแบบแรกเนี่ยมันคือนอกเรื่องแบบไม่ได้ตั้งใจเช่นประชุมถึงจะสมมุติว่าเราให้เลือก A หรือ B อย่างเงี้ยแล้วอยู่ดีๆคนก็บอกว่าเอ้ยในอดีตเนี่ย10ปีที่แล้วเนี่ยมันมีเรื่อง C กับ D ขึ้นมาอย่างเงี้ยคือไม่ได้ตั้งใจหรอกนะแต่ว่าคนก็ดันไปลุมคุยเรื่อง C กับ D นอกประเด็นไปเรื่อยๆออกกระจายไปเรื่อยๆแต่ไม่ได้ตั้งใจอันนี้ประธานอาจจะต้องบอกว่าเออโอเคแล้ว C กับ D เดี๋ยวเอาไว้คราวหน้าก็ได้ถ้าอยากจะคุยหรือมันไม่เกี่ยวข้องเนี่ยเรากลับมาที่ A กับ B ก่อนนะครับเราจะได้ไม่นอกเรื่องออกไปแต่ที่ผมเจอบ่อยมากครับบางทีมันนอกเรื่องแบบมีอารมณ์เป็นนอกเรื่องแบบไม่ค่อยดีคือที่ประชุมนะบางทีมันจะมีคนที่มันไม่ถูกกันมาก่อนซึ่งผมเกลียดการประชุมแบบนี้มากแต่จะเล่าให้ฟังพอมันเริ่มเอาอารมณ์มาเป็นตัวนำแล้วนะมันจะไม่จบครับสมมติคน A เนี่ยเกลียด B แล้ว B ก็เกลียด A เพราะฉะนั้นเนี่ยที่ประชุมมันไม่มีอะไรหรอกหัวข้อมันไม่มีสาระมากมายเลยนะหัวข้อมันคือแบบเราจะทำหรือไม่ทำแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องแบบเบสิกพื้นฐานดูมันไม่ได้มีประเด็นอะไรมากมายเงี้ยแต่พอ A บอกทำปุ๊บ B สวนเลยเพราะมันเกลียดกันเนี่ยมันเกลียดกัน B ก็บอกว่าไม่ให้ทำไม่ได้คราวนี้แหละครับมันจะเริ่มมีอารมณ์ครับ A ก็รู้ไงว่า B มันเกลียด A ก็เริ่มขุดไอ้อดีตบอกทำไมทำไม่ได้เมื่อ3เดือนก่อนคุณยังทำเลยB ก็มีสตอรี่เหมือนกันฮะเพราะคนมันเกลียดกันมันมีอารมณ์แล้วไงที่3เดือนก่อนมันทำได้เพราะว่าไอ้6เดือนก่อนคุณก็ทำเหมือนกันอะไรเงี้ยคุณก็ขุดคุยกันเต็มที่ผมเคยนะส่วนตัวผมนะผมเคยเจอคนที่มันนั่งทะเลาะกันแบบเนี้ยในที่ประชุมอะจนกระทั่งผมรู้สึกว่ามันเวสต์ไทม์มากๆเนี่ยผมเคยเดินออกนะครับเอาจริงเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ productive อะแล้วผมเสียดายเวลาผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยพยายามแล้วกันนะบางทีประธานเองก็อาจจะต้องคอยสงบศึกแต่ว่าหลายครั้งประธานก็เป็นคู่กรณีคือตัวทะเลาะก็คือประธานนั่นเองนะครับอันนั้นก็จะยากนิดนึงนะครับก็จะลำบากนะครับผมเคยเช่นเดียวกันแต่ว่าก็ไม่ได้แนะนำให้คนแบบทำขนาดนั้นแต่ครั้งนั้นมันรู้สึกว่าไม่อย่าเลยคืออย่างนี้ผมว่าเราค่อยมาประชุมกันใหม่แล้วกันอะไรเงี้ยนะครับข้อที่7ซึ่งเป็นข้อสุดท้ายที่อยากจะแนะนำนะครับคือผมเห็นประเทศไทยเอางี้อย่าไปพูดประเทศไทยเลยผมว่าต่างประเทศก็เป็นแหละคือเราชอบประชุมแต่เราไม่ค่อยมีโซลูชันครับคือออกจากที่ประชุมไปแล้วไม่รู้ว่าใครต้องทำอะไรไม่มีแอคชั่นแพลน
สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นคือแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าหรือเดือนหน้าหรือครั้งหน้าเนี่ยที่มาประชุมกันเนี่ยมันก็จะวนอยู่ในอ่างคือเราก็ยังวนกับไอ้คือครั้งที่แล้วคุยกันไว้ยังไงเนี่ยครั้งหน้าก็มาคุยกันใหม่ไม่จบครับไม่จบคือไม่รู้ว่าใครต้องทำอะไรมันก็เลยไม่ไปไหนไงหลายครั้งเนี่ยเราชอบแก้ปัญหาโดยการตั้งคณะกรรมการเคยเจอปะอันนี้ปัญหาตั้งคณะกรรมการประชุมกัน20ครั้งจบหมดวาระไม่มีโซลูชันผมว่าเราอาจจะต้องปรับเนาะว่าประชุมทุกครั้งเนี่ยต้องสรุปว่าเราได้อะไรจากการประชุมครั้งนี้ใครต้องทำอะไรต่อแล้วเดี๋ยวคราวหน้ามารีพอร์ตว่าสิ่งที่บอกว่าคนนี้ต้องทำอันนั้นทำไปหรือยังทำแล้วเป็นยังไงผลลัพธ์เป็นยังไงเวิร์กไม่เวิร์กดีไม่ดีเราจะทำคือมันต้องมีโซลูชันแบบนั้นครับไม่งั้นเราจะประชุมทำไมอ่ะมันแค่ที่เขาชอบแซวนาโต้อะนะ no action talk only ฮะ NATO จริงๆนาโต้ไม่ได้ย่อมาจากคำนี้นะครับมันเป็นการเสียเวลาของผู้คนนะครับผมไม่ได้เคลมตัวเองว่าเป็นประธานที่ประชุมที่ดีมากหรือว่าผมไม่ได้เคลมตัวเองว่าผมเป็นสมาชิกที่ดีมากนะครับเพียงแต่ว่าผมก็เอาสิ่งที่จริงๆมันก็ไม่ใช่เป็น wisdom ของผมหรอกผมก็อ่านหนังสือผมก็เจอผู้คนหลากหลายแล้วก็ประสบการณ์ส่วนตัวมาแชร์ด้วยแล้วกันนะครับสรุป7ข้ออีกครั้งนึงนะฮะ1ลดการประชุมที่ไม่จำเป็นลงครับ2เลือกเฉพาะคนที่เกี่ยวข้องเข้าประชุมเท่านั้น3มีอเจนดาการประชุมชัดเจน4รักษาเวลาในการประชุม5เตรียมข้อมูลให้พร้อมก่อนการประชุม6ไม่นอกเรื่องครับแล้วก็ระวังเรื่องการทะเลาะอารมณ์อะไรเงี้ย7ประชุมทุกครั้งต้องสรุปว่าเราได้อะไรจากการประชุมนี้ใครจะต้องทำอะไรต่อนะครับก็เอาเป็นว่าเป็นกำลังใจให้คนที่มีอาชีพเป็นนักประชุมนะครับคือประชุมมันแหลกลานเลยนะครับผมไม่ได้แอนตี้นะการประชุมมันก็มีประโยชน์หลายๆครั้งนะครับก็ลองดูแล้วกันนะครับโอเคครับวันนี้คงประมาณนี้นะครับแล้วเราพบกันในเอพิโซดถัดไปครับสวัสดีครับNopadon Story, a life-changing story.